อดีตผู้พิพากษาออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะครับกรณีทนายความที่ดูแลคดีคุณแตงโมเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องตำรวจหรือเปล่าท่ามกลางการสงสัยคาใจในการทำหน้าที่ในฐานะทนายความที่ดูแลคดีคุณแตงโมความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวและนักแสดงชื่อดังที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุการณ์มันผ่านมาร่วมกว่า2เดือนแล้วนะครับแต่แน่นอนว่ายังเต็มไปด้วยความเครือบแคลงสงสัยคาใจของผู้คนในสังคมนะครับมากมายแล้วก็ข้อพิรุธต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีซึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจและพูดถึงเป็นอย่างมากอีกเรื่องนึงก็คือการทำหน้าที่ทนายความรายหนึ่งจนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อวิวาทะข้อพิพาทรายการหนุนกระแสนะครับมีการเชิญออกรายการทีวีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณจันยาบอกเขาว่าทนายคนนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากประชาชนแต่พอมาทำหน้าที่ทนายคดีคุณแตงโมแทนทนายกฤษณะทุกอย่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดไปเลยจนหลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันล่าสุดนะครับ Facebook กฎหมายชนบทโดยอดีตผู้พิพากษาเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กฎหมายชนบทตั้งข้อสงสัยการทำหน้าที่ของทนายความโดยระบุครับว่าทำหน้าที่ทนายผู้เสียหายท่านทนายเดชาครับท่านมีหน้าที่ปกป้องตำรวจเหรอครับผมว่าท่านสับสนในหน้าที่ของท่านแล้วล่ะครับนี่ทั้งนี้นะครับ Facebook กฎหมายชนบทเนี่ยโดยนายชนบทสุภาษีเนี่ยอดีตผู้พิพากษาเนี่ยเคยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิเคราะห์คดีคุณแตงโมมาแล้วกรณีที่ผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุเนี่ยนะครับโดยเคยโพสต์ระบุไว้ว่าการศึกษากฎหมายจากคดีดังเนี่ยผมฟันว่าพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาปอและโรเบิร์ตว่ากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานรวมไปถึงทำลายพยานหลักฐานนะครับซึ่งตามปวิมาตรา176เนี่ยบัญญัติว่าในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยเนี่ยได้กระทำผิดจริงจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนะครับโอกาสที่จะได้สืบพยานโจทก์และโอกาสที่พนักงานอัยการจะได้ถามค้านพยานจำเลยเนี่ยจึงมีความริบหรี่มากเพราะถ้าจำเลยทุกคนให้การรับสารภาพอำนาจการต่อรองก็จะตกแก่ฝ่ายผู้เสียหายคือแม่คุณแตงโมผู้เดียวว่าการแถลงต่อศาลของแม่แตงโมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจของศาลที่จะรอการลงโทษจำเลยเพียงใดหรือไม่นี่ล่าสุดนะครับอดีตผู้พิพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตการทำงานของทนายเดชาแล้วก็เคยวิพากษ์วิจารณ์คดีคุณแตงโมไว้ค่อนข้างจะแม่นยำเหมือนกันข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ